ล่าสุดประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้12สิงหาคมนะครับก็คือการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเลือกจ่ายเฉพาะคนจนจากเดิมที่เป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้านะครับเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่วัดใจรัฐบาลใหม่นะฮะว่าจะเอาตามแนวทางนี้จริงหรือไม่แม้ประเทศไทยเราเองสูญเสียงบประมาณกับสวัสดิการของผู้สูงอายุไปแต่ละปีมากมายหลายหมื่นล้านก็ตามแต่คำถามคือในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสวัสดิการด้านต่างๆไม่ได้มีเพียงพอการตัดเบี้ยยังชีพของเขาเนี่ยมันจะทำให้เขาต้องเดียวดายในชีวิตบั้นปลายหรือไม่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับสวัสดิการผู้สูงอายุหรือเรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มจ่ายแบบถ้วนหน้าคือทุกคนได้หมดได้แบบขั้นบันไดนะครับเริ่มตั้งแต่60ถึง69ก็จะได้600 70ถึง79ได้70080ถึง89ได้800และ90ปีขึ้นไปถึงจะได้ 1,000 คือดูจำนวนที่แต่ละคนจะได้รับเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากๆถ้าเทียบกับนโยบายหาเสียงที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงเอาไว้ว่าควรได้ขั้นต่ำเนี่ยเป็นบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ 1,000 ต้องมีอายุถึง90ปีซึ่งก็มีส่วนน้อยมากๆนะแต่คราวนี้แนวคิดในการลดงบประมาณตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นข้าราชการนะนี่เป็นแนวคิดของคนเป็นข้าราชการที่ไม่ได้คิดถึงประเด็นการหารายได้แต่คิดถึงแต่ประเด็นว่าจะลดงบตรงไหนให้ได้น้อยที่สุดไม่โดนฝ่ายการเมืองด่าคือหาช่องในการลดงบประมาณตรงนี้ก็เลยไปใช้วิธีการว่าจากเดิมคนแก่ทุกคนถ้าอายุ60ปีขึ้นไปจะได้ก็เปลี่ยนเป็นว่าคนแก่ที่รวยแล้วมีรายได้พอสมควรนะใช้ว่าพอสมควรด้วยนะฮะไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวเพราะมันมีเกณฑ์ขั้นต่ำมีรายได้พอสมควรไม่ต้องมารับเบี้ยยังชีพตรงนี้ให้เฉพาะคนจนคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นแบบนี้ถ้าจะมองแบบ common sense ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้ามีรายได้มากอยู่แล้วก็ควรจะให้คนที่มีรายได้น้อยแต่คำถามคือถ้าเราไม่ผลักระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้าเข้าไปเกิดในอนาคตมีวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือรายได้ที่คนแก่ท่านนั้นเคยได้เนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งไม่ได้รับแล้วเขาจะมาขอเบี้ยยังชีพจากภาครัฐก็ทำไม่ได้อีกเพราะหลักเกณฑ์มันผูกมัดเอาไว้แบบชัดเจนมากๆแล้วที่ต้องตั้งคำถามก็คือแนวคิดของกระทรวงการคลังในการปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นโดยเอาเบี้ยผู้สูงอายุออกไปเนี่ยคำถามคือเบี้ยผู้สูงอายุไม่จำเป็นตรงไหนฮะเพราะบางคนเนี่ยถือเป็นรายได้หลักในชีวิตเขาด้วยซ้ำไปนะครับการตัดตรงนี้แล้วบอกว่าไม่จำเป็นมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าแล้วงบประมาณที่นำไปใช้ในด้านอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นสวัสดิการข้าราชการสวัสดิการของคนใหญ่คนโตระดับนายพลหรือว่าข้าราชการระดับสูงนะนั่นใช้งบประมาณเยอะนะครับเยอะกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละปีด้วยซ้ำแล้วทำไมถึงไม่ไปเลือกปรับลดตรงนั้นสุดท้ายมาเอากับคนรากหญ้าแม้เขาจะมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่สุดท้ายก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้เขาได้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่สำคัญกระทรวงการคลังมั่นหน้านะฮะไปใช้ฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็บอกว่าจะมีคนแก่ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับงบประมาณตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านคน5ล้านคนมันน้อยไปหรือเปล่าฮะคนแก่ในประเทศไทยตอนนี้นับถึงปี2566มี11ล้านคนคุณตัดออกไป6ล้านเหลือแค่5ล้านโดยมั่นใจว่าฐานข้อมูลของบัตรคนจนนั้นถูกต้องซึ่งเราเข้าใจเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วว่าบัตรคนจนนั้นหลุดร่วงมากแค่ไหนคนจนจริงๆไม่ได้คนที่ได้กลับไม่ใช่คนจนแล้วจะยังเอาฐานข้อมูลตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการวัดมันก็จะยิ่งผิดพลาดเข้าไปใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมว่าฝ่ายข้าราชการประจำทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยรีบทำเรื่องนี้จนเกินไปแล้วอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการด้วยจริงๆควรจะรอรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินใจเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นการขอเบี้ยยังชีพก่อนที่จะมีหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนเนี่ยจะทำให้คนเสียประโยชน์ไปอย่างน้อย6ล้านคนควรจะทบทวนนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจต้องไปขอพึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วถ้าใครที่มีคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็จะยิ่งได้รับความเดือดร้อนตามๆกันไปด้วยช่วยกันส่งเสียงในเรื่องนี้หน่อยนะครับ